ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาค่าแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมเกษตรกรไม่รวยบ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบเคยไม่เชื่อไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อหรอกเราไม่ใช่นักวิชาการเราจบป.4ความรู้เรามีแค่นี้เราก็ทำของเราไปดงมะเขือมั่งแล้วปลูกพริกปลูกมะนาวไว้ส่วนผสมอันนี้ก็เขาเนี่ยให้มาใช้ฟรีๆก็เรามาวานดูดีมันก็ปลูกขึ้นถ้าไม่ลองมัวแต่คุยเขาเล่าว่ามันไม่แค่นั้นแหละสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความสำเร็จของเกษตรกรท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับเกษตรกรท่านนี้ครับเขามีอาชีพหลักเป็นช่างปั้นโอ่งมังกรเรียกได้ว่าฝีมือของเขานั้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้แน่นอนครับว่างานปั้นโอ่งมังกรนั้นเกี่ยวข้องกับดินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาปั้นคำถามก็คือว่าเมื่อวันหนึ่งครับช่างปั้นโอ่งท่านนี้เขาอยากจะเป็นเกษตรกรเขาอยากจะทำการเกษตรแต่เขามีความเชื่ออยู่อย่างว่าโอ่งมังกรนั้นจะสวยหรือจะงดงามได้ต้องขึ้นอยู่กับดินที่เป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาปั้นการเกษตรก็เช่นเดียวกันครับเขามีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าการทำเกษตรด้วยดินที่ดีเท่านั้นที่จะสามารถสร้างผลกำไรอันงดงามให้แก่ผู้เป็นเจ้าของคุณผู้ชมไปติดตามชมเรื่องราวความสำเร็จของช่างปั้นโอ่งที่มีหัวใจเกษตรผู้นี้ได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตำบลจิริหักหมู่9อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่นี่คืออำเภอเมืองราชบุรีดินแดนที่คนทั่วโลกยอมรับในฝีมือการปั้นโอ่งมังกรมาเป็นเวลาช้านานจนทำให้คนรู้จักกันดีว่านี่คือโอ่งมังกรราชบุรีชำนาญชื่นชมครับชื่อเล่นชื่อน้อยช่างน้อยเป็นสายเลือดช่างปั้นดินเผาชาวจังหวัดราชบุรีที่ยังคงใช้ศิลปะฝีมือของตัวเองสร้างเครื่องปั้นดินเผาตามรูปแบบต่างๆให้กับโรงงานใกล้บ้านศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาอยู่คู่กับคนไทยมาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นถิ่นจะมีศิลปะการทำเครื่องปั้นได้อย่างประณีตงดงามเพราะศิลปะเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นแต่สำหรับคนราชบุรีศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาถูกสืบต่อมาจากสายเลือดทำหัดทำโอ่งมาตั้งอายุ13อยู่กระดินทำได้หมดอยากแบบไหนแบบไหนเขาจะเขียนวาดรูปมาให้กาขนาดมาให้กว้างเท่านู้นสูงเท่านี้เราก็ทำตามที่เขาต้องการที่เขาลูกค้าต้องการหมดนวดพอประมาณพอให้ดินมันสุกให้มันเข้ากันให้มันเรียบร้อยให้ดีแล้วก็พอใช้ได้แล้วก็มานวดเป็นเส้นแล้วก็ปั้นเป็นโอ่งขึ้นมาเป็นรูปโอ่งขึ้นมาแล้วแต่ลูกค้าที่เขาจะสั่งใบใหญ่ๆก็ประมาณ11วันถ้าใบเล็กลงมาก็7วัน5วัน3วันแล้วแต่ขนาดมันจะไม่เท่ากันที่ลูกค้าก็ต้องการนะมันจะไม่เท่ากันอ
ไม่ได้มีเพียงโอ่งมังกรเท่านั้นที่ขึ้นชื่อแต่ยังมีเครื่องปั้นดินเผาอีกหลากหลายรูปทรงที่ช่างชาวราชบุรีทั้งหญิงและชายสามารถสร้างสรรค์ขึ้นจากดินกระทั่งกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดราชบุรีมาจนถึงทุกวันนี้ร้านเราแล้วก็ทำมาจนมีครอบครัวมีครอบครัวก็หันเหไปปลูกผักทำงานก็ประจำก็ยืมกระดินอยู่ที่บ้านก็ยืมกระดินทำผักก็ต้องใช้ดินอาชีพการปั้นดินเผาได้สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับช่างน้อยมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าค่าแรงที่ได้มาจะไม่หมดไปเพราะช่างน้อยจำเป็นต้องใช้จ่ายในครัวเรือนอยู่แทบทุกวันนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ช่างปั้นดินเผาคนนี้หันมาพึ่งพารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงที่ดินตรงนี้มีประมาณ6ไร่มีพริกยวกมีพริกกินกพริกหอมมีมะแว้งมีมะนาวในบ่อก็มีปลาเอาไว้กินของกินขายได้หมดน้ำเต้าอะไรก็ไว้กินพวกอะไรเนี่ยก็เก็บอะไรกินของเราก็ได้ขายก็ได้ขายเก็บไว้กินเราไม่ต้องซื้อมากไงไม่ต้องลงทุนน้อยเราต้องประหยัดเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงเขาว่าอะไรเราทำถนัดงานก็ทำอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้เราไม่ใช่นักวิชาการเราจบป.4ความรู้เรามีแค่นี้เราก็ทำของเราไปพรรคพวกเขาแนะนำให้ใช้ทอดมีนี่ไม่เชื่อทีแรกก็ไม่เชื่อเลยผมคนเชื่อคนยากเขาบอกว่าอันนี้ไอ้ก็ไปใช้ให้ไปใช้ฟรีๆเลยถ้าไม่ดีเดี๋ยวกูให้แถบให้มึงอีกเหรอเขาเลยมาใช้กระทั่งช่างน้อยได้นำรูปแบบเกษตรดีๆมาใช้ฟื้นฟูสวนผสมของตัวเองโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เขาถึงกับต้องตัดสินใจใช้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเห็นสภาพผืนดินของตัวเองเปลี่ยนจากสภาพดินแข็งกระด้างกลายเป็นดินร่วนที่มีไส้เดือนมาอาศัยพรวนดินจนทำให้ดินโปร่งซุยอุ้มน้ำและเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่เขาได้นำมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้มันดีขึ้นนี่หว่าก็เลยซื้อมาใช้มาตลอดมาดินมันก็ฟุ้ยมีไส้เดือนอะไรปลูกต้นไม้มันก็ง่ายขึ้นถ้าคุณแค่ต้องการขายของเนี่ยคุณไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แล้วแค่มานั่งคุยกันเปิดมาเลยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทอดเนี่ยมันดียังไงจบแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันเลยเราพูดถึงผลิตผลทางการเกษตรที่ยิ่งกินก็จะยิ่งอายุสั้นตายเร็วสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดถ้าเกิดผมจะทิ้งความร่ำรวยของเกษตรกรอย่างมั่นคงเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานเนี่ยมันน่าทำไหมอยากให้ทุกคนเคารพธรรมชาติมากขึ้นนี่ก็คืองานที่ผมทำอยู่หากทุกคนร่วมกันเคารพธรรมชาติมากขึ้นชีวิตผมก็มีความสุขมากขึ้นทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย
ทอสตระคบเพลินมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอสเต็มคันมุ่งมั่นทุ่มเทมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอสคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอสจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรฟื้นดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื้นคืนกลับมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสูงเสียดฟ้าโหอะไรกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนันเอกทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวโฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอสตระคบเพลินมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอสมาพบเพลินฟื้นฟูดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื้นกันเนี่ยทุกแกทอด10ตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอ่ะนันเอกที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยทำหัดทำโอ่งมาตั้งอายุ13อยู่กระดินทำได้หมดทำมาจนมีครอบครัวมีครอบครัวก็หันเหไปปลูกผักที่ดินตรงนี้มีประมาณ6ไร่ดงมะเขือมั่งแล้วปลูกพริกปลูกมะนาวไว้ส่วนผสมทีแรกก็ไม่เชื่อเลยผมคนเชื่อคนยากดินมันก็ซุยมีไส้เดือนอะไรปลูกต้นไม้มันก็ง่ายขึ้นผมไม่เชื่อใครแต่เชื่อแล้ว
คุณผู้ชมครับแนวทางเกษตรดีนั้นเป็นวิธีการที่มาจากธรรมชาตินะครับเป็นวิธีการที่เน้นการทำให้ดินดีเน้นการฟื้นฟูผืนดินให้ดินนั้นกลับมามีไส้เดือนเมื่อมีไส้เดือนกลับมาความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับคืนมาเช่นเดียวกันครับเมื่อผืนดินฟื้นฟูผลผลิตก็ฟื้นฟูสุดท้ายคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ฟื้นฟูตามมานั่นเองครับมันดีขึ้นนี่หว่าก็เลยซื้อมาใช้มาตลอดมาถ้าขายผักได้เยอะแล้วก็ซื้อมาตุนไว้ขายผักได้ขาน้อยแล้วก็ใช้จะพอดีไปเดือนใช้ของ2ครั้ง3ครั้งอะไรก็ว่าไปแล้วแต่พืชผลเราจะปลูกต้นไหนแล้วก็ก่อนปลูกผักเราก็วานไปก่อนวานแล้วก็ไถตามที่เราถนัดของเราอะลองผิดลองถูกมาเรื่อยไปรูปแบบเกษตรดินดีกลายเป็นเสมือนวิธีการสร้างขุมทรัพย์จากดินเพราะตั้งแต่ช่างน้อยได้นำรูปแบบนี้มาใช้ฟื้นฟูผืนดินก็ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ทุกชนิดมะเขือพวกอะไรนี่ก็ปลูกมาหลายปีตอนนี้มันสับกันไปสับกันมาไงต้นเก่าตายต้นไม้ปลูกขึ้นมาก็มันเปลี่ยนเป็นรุ่นไปมันก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็หญ้าที่ปลูกมะเขือนี่ก็เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเราใช้เครื่องตัดแล้วดินมันจะฟูขึ้นถ้าใช้ยาฆ่าหญ้าไส้เดือนมันจะตายหมดตอนนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรน้ำมะเขือนี่ก็ขายตามราคามันขึ้นลงมันไม่แน่นอนการตลาดวันเว้นวันบางถ้ามันดกมากเราก็ต้องเก็บทุกวันมาแล้วแต่ช่วงมันจังหวะช่วงมันไม่แน่นอนกะไม่ได้มะเขือในสวนของช่างน้อยไม่ได้ถูกปลูกไว้เพื่อเก็บกินในครัวเรือนเพียงอย่างเดียวเพราะปัจจุบันมะเขือได้กลายเป็นพืชผักที่สร้างรายได้ให้กับช่างน้อยและครอบครัวเป็นอย่างดีพอประมาณแบบนี้ที่เก็บครับอย่างนี้ลูกอย่างนี้ก็ยายไปหน่อยระยายไปหน่อยก็เสียราคาถ้าประมาณนี้มันก็ไม่ได้ราคาอะไรมันเบาน้ำหนักนี่ก็พอดีนี่พอกินแล้วผิวมันจะสวยอันนี้ที่ฟ้าราคาดีอันนี้มันจะทำมะเขือเกล้เช่นเดียวกับต้นไผ่ที่ปลูกไว้มานานกว่า2ปีซึ่งเวลานี้ได้แตกกอผลิหน่อให้ช่างน้อยได้ขุดไปขายสร้างรายได้แทบทุกเดือนแต่วันดีคืนดีหน่อไม้ก็กลายเป็นพืชที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายให้กับครอบครัวของเขาโดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อในท้องตลาดไม้ลวกนี่ก็หน่อโตพอประมาณที่ใช้ได้มองดูที่แล้วตอนเปรี้ยวดีก็ใส่ขวดแต่ก่อนนอมันเล็กๆมันก็ไม่มีน้ำหนักกินก็ไม่หวานทีหลังมันก็ดีกรอบหวานทำหน่อไม้ดองมันก็ดีมันกินแล้วมันกรอบหน่อไม้ต้มมันก็อร่อยส่วนมากก็คนแย่งซื้อกันเลยมาจองไว้ก่อนวันนี้เอาโล2โล3โล
ทานแล้วไม่ได้เรื่องถ้าจะกินก็ต้องไปใส่ตลาดไม่ได้ซื้อหรอกชาวบ้านซื้อหมดเพราะอร่อยรู้รสชาติชาวบ้านหมู่บ้านบางทีรถเครื่องอ่ะบางทีมาซื้อที่บ้านบางทีก็ขี่ไปให้เขาทั้ง5โล6โลเขายังมาแย่งกันเอาไม้ดองก็จองไว้คนละ10บาทไม้ดองไตควดไอ้น้ำดื่มทำได้หลายอย่างหน่อไม้มะเขือแกงเขียวหวานอะไรต้มจิ้มน้ำพริกพริกยวกก็ไปผัดไข่อะไรทำของเราที่เราปลูกเราก็กินมันต้องลงทุนเยอะไงเมื่อผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ไม่จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพียงแค่ปล่อยให้พืชพันธุ์ได้เติบโตตามระบบระเบียบของธรรมชาติก็ทำให้ช่างน้อยและครอบครัวมีความสุขจากวิถีชีวิตตามรูปแบบเกษตรดินดีฐานัทมูลทองสงรายงานผลประโยชน์มันก็ได้เพิ่มน้ำหนักมันก็ดีให้ลูกโตมั่งลูกสวยมั่งแล้วหน่อไม้มันก็หน่อใหญ่ทำให้มันดีทุกอย่างครับผมไม่เชื่อใครจะเชื่อแล้วผมจะยกตัวอย่างสวนทุเรียนบนมือถือสวนทุเรียน30ไร่ที่จังหวัดจันทบุรีเขาขายบน Facebook เขาส่งถึงผู้กินเลย30ไร่ขายหมดได้ยังไงเฮ้ยผมว่าเกษตรกรเนี่ยจะกลายเป็นผู้มั่งคั่งอย่างมั่นคงด้วยนะถ้าเกิดทุกคนคิดอย่างนี้เป็นเกษตรกรถ้าที่จะปลูกอย่างเดียวก็ขายให้เป็นซะพวกเราที่เป็นผู้บริโภคจะได้กินของดีอาหารที่ดีติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออดไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต